สนับสนุนโดยทางเช่าผสมมัลติวิตามิน B สืบเนื่องจากการที่หลายฝ่ายตั้งคำถามถึงกรณีนายทักษิณชินวัตรได้วิดีโอคอลคุยกับส.ส.พรรคเพื่อไทยพร้อมระบุตอนหนึ่งว่าเตรียมไว้หลายแนวทางสำหรับการเดินหน้าศึกเลือกตั้งโดยรับรองว่าแต่ละแนวทางจะทำให้บรรดาส.ส.ที่เคยไปรับตังอีกฝ่ายต้องรีบเอาตังไปคืนและเที่ยวนี้ต้องชนะแลนสไลด์เพราะว่าชนะธรรมดาคงมีคนไม่ยอมให้พรรคเพื่อไทยเป็นรัฐบาลอีกแต่ถ้าแลนสไลด์คงไม่มีใครกล้าขวางพรรคเพื่อไทยเป็นรัฐบาลดังนั้นพรรคเพื่อไทยต้องเอาแลนสไลด์ชนิดที่อีกฝ่ายไม่กล้าเป็นรัฐบาลแข่งสู้ผมมีหลายแนวทางรับรองว่าแต่ละแนวทางเนี่ยส.ส.ที่คิดจะออกรับตังเข้ามาแล้วต้องเอาตังไปคืนต้องชนะแลนสไลด์ใช่ไหมธรรมดามันไม่เป็นรัฐบาลแล้วแลนสไลด์มันไม่กล้าเป็นรัฐบาลต้องเอาแลนสไลด์ชนิดที่ไม่กล้าเป็นรัฐบาลขณะที่นายศิระเจนจาคะส.ส.กรุงเทพมหานครพรรคพลังประชารัฐในฐานะประธานคณะกรรมาธิการหรือกมธ.การกฎหมายการยุติธรรมและสิทธิมนุษยชนสภาผู้แทนราษฎรระบุกรรมาธิการจะบรรจุเรื่องนี้เข้าสู่ระเบียบวาระเพื่อขอมติจากกรรมาธิการในการเชิญผู้ที่เกี่ยวข้องอาทิคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกกต.และบุคคลที่ปรากฏอยู่ในคลิปวิดีโอมาชี้แจงโดยทางกกต.ต้องตอบว่านี่คือการครอบงำพรรคการเมืองจากบุคคลภายนอกหรือไม่เนื่องจากตามมาตรา92วงเล็บ4มีข้อห้ามเรื่องการยินยอมหรือกระทำการใดอันทำให้บุคคลอื่นซึ่งไม่ใช่สมาชิกกระทำการอันเป็นการควบคุมครอบงำหรือชี้นำกิจกรรมของพรรคการเมืองในลักษณะที่ทำให้พรรคการเมืองหรือสมาชิกขาดความอิสระไม่ว่าโดยทางตรงหรือโดยทางอ้อมเพราะมีโทษถึงยุบพรรคและเพิกถอนสิทธิ์สมัครรับเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารเป็นเวลา10ปีด้วยทั้งนี้ยังครอบคลุมไปถึงคนที่ไม่ใช่สมาชิกพรรคเพราะถูกเว้นวรรคทางการเมืองถูกตัดสิทธิ์สมัครรับเลือกตั้งตลอดชีพและเชื่อมั่นว่าเรื่องนี้จะมีนักร้องระดับประเทศหลายต่อหลายคนเข้ายื่นหนังสือเพื่อให้ศาลพิจารณายุบพรรคเพื่อไทยอย่างแน่นอนขณะที่นายเรืองไกรลีกิจวัฒนะสมาชิกพรรคพลังประชารัฐระบุว่าตอนนี้อยู่ระหว่างรวบรวมหลักฐานและข้อเท็จจริงเพื่อร้องต่อคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกกต.ในประเด็นที่นายทักษิณชินวัตรหรือโทนี่วูดซัมอดีตนายกรัฐมนตรีมีพฤติกรรมเข้าข่ายขัดพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมืองที่ควบคุมครอบงำหรือชี้นำกิจกรรมของพรรคเพื่อไทยแม้นายเกรียงกันตินันรองหัวหน้าและแกนนำภาคอีสานของพรรคเพื่อไทยจะอ้างเป็นงานเลี้ยงสังสรรค์ไม่ใช่การประชุมแม้คำพูดระบุว่ามีแนวทางที่พรรคเพื่อไทยชนะเลือกตั้งแบบแลนสไลด์จะไม่ได้หมายถึงการครอบงำแต่เป็นกระตุ้นส.ส.และต้องการเป็นรัฐบาลพรรคเดียวเหมือนสมัยยุคเลือกตั้งทักษิณ2ที่สามารถได้ส.ส.เข้าสภา377ที่นั่งเป็นพรรคเดียวคุมเบ็ดเสร็จหรือต้องการไฮรีเทิร์นแต่ก็จะขอรวบรวมหลักฐานและรายละเอียดที่เกี่ยวข้องก่อนเข้ายื่นเรื่องต่อคณะกรรมการการเลือกตั้งเพื่อให้พิจารณาซึ่งนอกจากมุมการทำผิดตามพ.ร.ป.พรรคการเมืองแล้วอาจเข้าข่ายกระทำการฝ่าฝืนพ.ร.ป.ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตด้วยเพราะส.ส.คือเจ้าพนักงานตามกฎหมายและต้องปฏิบัติหน้าที่หรือใช้อำนาจที่ไม่ขัดกับกฎหมายหรือรัฐธรรมนูญอย่างไรก็ตามล่าสุดนายวิษณุเครืองามรองนายกรัฐมนตรีได้แสดงความเห็นต่อกรณีดังกล่าวว่ารายละเอียดทั้งหมดยังไม่รู้ยังไม่ทราบเรื่องแต่ถ้าถามว่านิยามคำว่าครอบงำพรรคเป็นอย่างไรที่ผ่านมาเคยมีการวินิจฉัยไว้แล้วว่าการครอบงำคือการใช้อิทธิพลโดยที่ตัวเองไม่มีส่วนได้เสียไม่ได้เป็นสมาชิกและไม่ได้เป็นกรรมการบริหารพรรคแล้วไปชี้นำให้ผู้อื่นปฏิบัติตามส่วนเรื่องนี้จะเข้าข่ายครอบงำหรือไม่นั้นตนไม่ทราบเมื่อถามย้ำว่ากรณีพูดคุยผ่านระบบออนไลน์เช่นนี้ไม่เข้าข่ายครอบงำใช่หรือไม่นายวิษณุกล่าวว่าใช่นี่เป็นการพูดคุยธรรมดาโยนหินถามทางอย่างเสียงโดยนายวิษณุย้อนถามกลับว่าคำว่าครอบงำหมายถึงใครเมื่อสื่อระบุว่าเขาจะร้องว่านายทักษิณครอบงำพรรคเพื่อไทยนายวิษณุจึงกล่าวว่าคุณทักษิณเขาปฏิเสธมาแล้วไม่ใช่หรือว่าคุณหญิงพูดไม่เป็นหาเสียงไม่เก่งแล้วครอบอะไรไม่ครอบและหากใช้คลิปดังกล่าวเป็นหลักฐานในการร้องยุบพรรคได้หรือไม่รองวิษณุกล่าวว่าเข้าใจว่าเป็นการสนทนาปราศัยพูดจากันธรรมดาในที่สาธารณะใครๆก็ทำได้ไม่น่าจะถึงขั้นนำมาเป็นหลักฐานในการจะยุบพรรค
เพราะไม่เช่นนั้นจะพูดอะไรกันก็ไม่ได้บางอย่างเป็นการออกความเห็นถามมาต่อไปแต่ถ้าเมื่อไหร่ไปเริ่มดำเนินการกันในพักจึงจะเข้าข่ายแต่ที่ที่เขาคุยกันอยู่นั้นไม่ใช่พักเป็นที่สาธารณะพร้อมย้ำกรณีที่มีคลิปนายทักษิณระบุถึงการเตรียมแนวทางของพรรคเพื่อไทยไว้หมดแล้วนั้นเข้าข่ายบุคคลภายนอกครอบงำพรรคการเมืองหรือไม่ว่าไม่รู้ยังไม่ได้เห็นคลิปยังไม่ทราบส่วนนิยามคำว่าครอบงำพรรคการเมืองเคยมีเกณฑ์คำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญไว้แล้วว่าคือการเข้าไปใช้อิทธิพลโดยที่ตัวเองไม่มีส่วนได้เสียไม่ได้เป็นสมาชิกพรรคไม่ได้เป็นกรรมการบริหารพรรคแต่เข้าไปชี้นำให้คนอื่นปฏิบัติตามก็มีอยู่แค่นี้แต่เรื่องคลิปดังกล่าวจะเข้าข่ายครอบงำหรือไม่ยังไม่ทราบ